ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีเกษตรกรทำอาชีพการเลี้ยงโคนมจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันโดยอุตสาหกรรมนมของไทยถือว่ามีคุณภาพมาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดนมของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานฟาร์มโคนมมาตรฐานโรงงานผลิตมาตรฐานคุณภาพน้ำนมและด้วยมาตรฐานเหล่านี้ทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในอาเซียนและยกให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของอาเซียนโดยเป้าหมายการก้าวเข้าสู่อาเซียนก็เพื่อขยายตลาดและต่อยอดอุตสาหกรรมนมของไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและในอีกหลายประเทศสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย